สวัสดีค่ะไทยเพชรอะคาเดมี่ค่ะโรควันนี้ที่จะมาพูดถึงค่ะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในสุนัขตัวเมียที่ยังไม่ทำหมันและมีความอันตรายมากๆเลยนะคะคือโรคมดลูกอักเสบในสุนัขค่ะ แล้วมดลูกอักเสบในสุนัขคืออะไรคะมดลูกอักเสบเป็นสภาวะที่มดลูกมีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียและมีลักษณะหนองเกิดขึ้นจํานวนมากอยู่ในมดลูกค่ะทําให้หมดลูกมีการขยายขนาดตัวมากกว่าปกติสุนัขจะมีอาการปวดท้องและแสะดงอาการป่วยซึมได้อย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งโดยปกติในธรรมชาติของสุนัขที่ยังไม่ได้ทําหมันค่ะจะมีการเกิดวงรอบของการเป็นสัตว์อย่างต่อเนื่องปีละ 1- 2สองครั้งค่ะ ซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหลังจากที่มีภาวะของการเป็นสัตว์นั้นจะอยู่ยาวนานประมาณ1-2เดือนค่ะฮอร์โมนนี้จะมีผลทําให้หมดลูกมีการหนาตัวขึ้นเรื่อยๆเกิดเป็นลักษณะของถุงน้ําผลิตสิ่งคัดหลั่งในมดลูกที่เพิ่มมากขึ้นและแปลเปลี่ยนเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนในมดลูกและเกิดเป็นมดลูกอักเสบขึ้นนะคะ ซึ่งนอกจากวงรอบของการเป็นสัตว์โดยธรรมชาติแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการให้ยาคุมกำเนิดในสุนัขค่ะที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นมดลูกอักเสบได้ค่ะแล้วแบคทีเรียาภายนอกเข้าสู่มดลูกได้อย่างไรค่ะซึ่งในสภาวะปกตินั้นมดลูกจะมีบริเวณที่เรียกว่าคอมดลูกอยู่ค่ะทำหน้าที่ในการปิดล็อกไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคเข้าไปในมดลูกได้ แต่ในสุนัขที่กำลังเป็นสัตว์นั้นคอมดลูกจะถูกเปิดออกซึ่งจะเป็นช่องทางทําให้เชื้อโรคสามารถเข้าสู่มดลูกได้โดยตรงค่ะรวมด้วยกับสาภาวะตอนนี้ที่มดลูกมีการหนาตัวนั้นจะยิ่งทําให้แบคทีเรียที่เข้าไปไม่สามารถถูกกําจัดออกมาได้ค่ะแต่จะกลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นในมดลูกนําพาไปสู่การเป็นมดลูกอักเสบที่เชื่อได้ค่ะ ซึ่งการเกิดมดลูกอักเสบนั้นในสุนัขมักจะเกิดอยู่ที่ประมาณ2-8สัปดาห์หลังจากการเป็นสัตว์ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมีสุนัขส่วนหนึ่งนะคะที่พบว่าจะเกิดมดลูกอักเสบในช่วงที่ขณะเป็นสัตว์ได้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอาการของสุนัขที่เป็นมดลูกอักเสบนั้นมีอะไรบ้างค่ะข้อหนึ่งเลยค่ะในสุนัขที่เป็นมดลูกอักเสบแบบเปิดนั้นจะพบว่ามีน้ำขาวขุ่นหรือว่ามีหนองออกมาทางอวัยวเพศให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะ แต่ในสุนัขที่เป็นลักษณะของมดลูกอักเสบแบบปิดนั้นจะไม่พบว่ามีน้ำหนองออกมาทางอวัยวะเพศแต่สุนัขนั้นจะมีอาการของท้องบวมหรือว่าท้องเป่งมากขึ้นค่ะอาการอื่นๆที่พบได้ร่วมกันค่ะคือสุนัขจะมีอาการกินน้ำเยอะและปัสสาวะเยอะมากกว่าปกติค่ะสุนัขจะอาเจียนซึมเบื่ออาหารมีอาการปวดเกรงท้องหรือว่าบางตัวมีไข้ร่วมด้วยค่ะ แล้วเราจะทราบได้อย่างไดคะว่าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้นั้นเป็นมดลูกอักเสบหรือเปล่าคะโดยเบื้องต้นเลยค่ะศัตวแพทย์จะทําการซักประวัติอาการจากเจ้าของและทําการตรวจร่างกายของน้องหมายอย่างละเอียดเลยค่ะรวมด้วยกับการตรวจเลือดค่ะเพื่อดูค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดซึ่งโดยทั่วไปนั้นจะพบว่ามีเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มสูงขึ้นจากการอักเสบติดเชื้อค่ะในบางตัวที่มดลูกมีการเลือดออกมากก็จะทําให้มีสภาวะเลือดจางได้ด้วยค่ะ ข้อ2ค่ะวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์นะคะจะพบว่ามดลูกมีการขยายขนาดใหญ่ขึ้นในช่องท้องค่ะมักจะเห็นได้ชัดในกรณีที่เป็นมดลูกอักเสบแบบปิดนะคะ และข้อ3ค่ะการวินิจฉัยด้วยการอันตราซาวค่ะวิธีนี้จะเห็นมดลูกขยายขนาดใหญ่ขึ้นร่วมกับสามารถเห็นถุงน้ําหรือว่าการหนาตัวของผนังมดลูกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเราสามารถมองเห็นสิ่งคัดหลังที่อยู่ในมดลูกได้ทําให้สามารถช่วยในการวินิจฉัยแยกระหว่างมดลูกอักเสบกับภาวะที่สุนัขมีการตั้งครรภ์ออกจากกันได้ค่ะ เมื่อทราบแล้วว่าสุนัขเป็นมดลูกอักเสบเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการรักษานั้นต้องทำอย่างไรบ้างค่ะสุนัขที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมดลูกอักเสบไม่ว่าสุนัขของคุณจะเป็นมดลูกอักเสบแบบเปิดหรือแบบปิดนะคะการรักษาที่แนะนำและได้ผลอย่างดีเยี่ยมเลยก็คือการผ่าตัดเพื่อเอามดลูกและลรังไข่ออกค่ะนั่นก็คือการทำหมันสุนัขไปเลยค่ะ ลักษณะเช่นนี้ค่ะจะเป็นการแก้เพื่อนนำสาเหตุของการอักเสบติดเชื้อออกไปได้โดยถาวรทำให้มีความปลอดภัยและสามารถรักษาได้หายขาดเลยค่ะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับสุนัขที่ยังไม่ต้องการให้ทำหมันค่ะการรักษาทางยานี้จะใช้ยาในกลุ่มที่ชื่อว่าโพลสตาแกนดินค่ะ ซึ่งจะมีผลไปช่วยลดระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในกระแสะเลือดค่ะมีผลทําให้หมดลูกมีการบีบตัวมากขึ้นรวมด้วยกับคอมดลูกนั้นถูกเปิดออกค่ะเพื่อช่วยขับแบคทีเรียออกจากมดลูกนะคะแต่วิธีการดังกล่าวนี้จะให้ผลประสบความสําเร็จที่ค่อนข้างต่ํามากเลยค่ะรวมทั้งยังสามารถพบว่ามีผลข้างเคียงหลังจากการฉีดยาได้ค่ะเช่นสุนัขจะมีอาการปวดท้องมีอาการอาเจียนหรือว่ากระวนกระวายเป็นต้นค่ะ ซึ่งในสุนัขที่ฉีดยาไปแล้ว48ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่พบว่ามีอาการทางคลินิกที่ดีขึ้นนั้นจะถือว่าการรักษาทางยานี้ไม่ตอบสนองต่อสุนัขค่ะแต่ว่าจะยิ่งทำให้โรคที่สุนัขเป็นอยู่นั้นแย่ลงกว่าเดิมค่ะและในบางกรณีที่มีการฉีดยาแล้วมดลูกมีการบีบตัวอย่างรุนแรงอาจจะทำให้หมดลูกมีการแตกหรือว่าฉีกขาดจนเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะ สิ่งนี้ค่ะจะยิ่งทำให้สุนัขของเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้นเลยค่ะหากพบว่าสุนัขของตัวเองนั้นเป็นมดลูกอักเสบค่ะการรักษาโดยการผ่าตัดและเอามดลูกรังไข่ออกนั้นจึงถือว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับสุนัขเลยค่ะการทำหมันนั้นเป็นการช่วยควบคุมปริมาณของประชากรและช่วยป้องกันการเกิดโรคในอนาคตต่างๆได้มากมายเลยนะคะ ว่าแล้วก็พาน้องหมาที่บ้านไปทำหมันเพื่อป้องกันโรคก,กันดีกว่าคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะไทยเพชรอะคาเดมี่ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ